สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมพบกับผมหลังในเกม War Robot อีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมอยู่ในแอปเทสครับจะนำข่าวสารเกี่ยวกับการเทสเข้ามาบอกกันว่าตอนนี้นะครับวันนี้นะครับแอปเทสได้เปิดให้เรานั้นเข้าไปเทสปืนใหม่ครับผมซึ่งปืนใหม่นั้นนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ3ขนาดอีกเช่นเคยครับมีทั้งขนาดหนักนะครับนี่ติดจะเป็นแถวเลยนะขนาดหนักครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดเบาครับชื่อของมันก็มีเดจานะครับยอจาไอยอเจแล้วก็แฮนเจชื่อแบบออกเกาหลีนะแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากสังกัดไหนอะไรยังไงนะครับข้อมูลโดยรวมนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนะผมติดให้เจ้ามา3ก็บอกครับเป็นปืนขนาดกลางนะครับรูปร่างหน้าตานั้นบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยนะดูนะตอนนี้และเสียงของมันนั้นบ่งบอกได้เลยว่าเป็นเลเซอร์บีมครับลักษณะเป็นแบบเสียงมันแบบเลเซอร์บีมอะบึ้มมีความกังวานครับและยิงเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้ครับกระสุนนั้นไม่มีหมดทุกคนนะครับคล้ายๆกับปืนความร้อนนะครับไม่มีหมดแต่รายละเอียดทั้งหมดชัดเจนนั้นเดี๋ยวขอไปรวบรวมมาก่อนนะว่ามันทำงานยังไงสกิลเป็นยังไงพาสซีฟติดตัวของปืนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลดูนิดนึงนะแต่เท่าที่ดูครับยิงตอนแรกนั้นมันแสงสีฟ้าลืมบอกไปว่ามันยิงได้ในระยะ800เมตรครับนะซึ่งไม่ได้ไกลมากเหมือนกับพริสมาหรืออะไรนะครับยิงได้เป็น800เมตรนะทุกคนเนี่ยเป็นเส้นสีขาวๆออกไปนะครับแล้วพอยิงไปสักระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับหมายถึงว่าแถบนะครับแถบตรงสกิลอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่ครับแบบนี้ครับแบบที่เขายิงผมมาเนี่ยเดี๋ยวยิงไปเรื่อยนะผมก็จะเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมครับเป็นการนำข่าวสารมาบอกครับให้ทุกคนได้ทราบส่วนใครอยากลองปืนใหม่ก็เข้าไปในแอปเทสได้เลยนะครับเพราะแอปเทสตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีวันนี้ครับวันเสาร์นะครับและวันอาทิตย์นะครับก็เข้าไปใช้บริการกันได้ไม่รู้ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้มันปิดหรือยังแต่ว่ามันจะเปิดอีกทีก็รอบเย็นครับนะครับรอบเย็นแล้วก็รอบตีสองแล้วก็วันอาทิตย์ครับรอบเช้ารอบเย็นแล้วก็รอบตีสองนะครับประมาณนี้ครับจะเปิดให้นะใครว่างๆใครสามารถเข้าไปได้ครับแต่บอกได้เลยว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความแรงครับยิงแล้วมีความแรงครับมาทดสอบให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆครับนะว่ามีประมาณนี้ครับนี่ครับผมก็มากับน้องฟ้านะอีกเช่นเคยครับจะได้เห็นกันหลายๆรูปแบบแบบนี้ยิงแบบนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูเมื่อสกิลเต็มหลอดหมายถึงว่าเมื่อแถบมันเต็มหลอดแล้วเลเซอร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแต่มันก็ไม่ได้คือมันก็ยิงเป็นเส้นตรงนะครับยังพุ่งเข้าหาศัตรูเหมือนเดิมนะครับซึ่งต่างจากปืนความร้อนนะครับประเภทนิวเคลียร์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นปืนความร้อนคือเมื่อปืนร้อนมันจะกระจายตัวแต่ตัวนี้ครับปืนมันเปลี่ยนสีครับจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะครับผมได้ทำการแปลภาษาอังกฤษออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนทุกคนผมเลยไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวพูดไปแล้วมันผิดขึ้นมามันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับเที่ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับจากความคิดเห็นอาจจะเปลี่ยนจากว่ายิงตอนแรกอาจจะไม่แรงครับแต่ถ้ายิงต่อเนื่องแล้วอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลชัดเจนเมื่อไหร่ผมก็จะนำมาแจ้งให้เพื่อนได้ทราบครับแต่ตอนนี้ดูการเล่นไปก่อนเนาะว่ามันเป็นลักษณะนี้หน้าตาแบบนี้บอกได้เลยว่าสีสวยมากครับสีออกสีเขียวอ่อนๆนะครับสีฟ้าสีเขียวอ่อนๆสีจะพูดยังไงอะสีเขียวอมน้ำทะเลนะครับแล้วก็เรืองแสงนิดๆเรียกได้ว่าสวยอยู่นะครับย้ำกันอีกทีนะครับปืนชนิดนี้นะครับเพิ่งเข้ามาในครั้งแรกในแอปเทสนะครับแล้วก็มีด้วยกันอยู่3ขนาดนะทุกคนมีขนาดหนักขนาดกลางและขนาดเบาครับนี่ฮะเพื่อนลองดูครับเห็นไหมรู้สึกว่าพอแถบมันเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะทุกคนแต่มันก็ยังทำดาเมจได้อะทุกคนเห็นปะยังยิงโดนศัตรูครับและที่สำคัญครับปืนชนิดนี้ครับมันมีองศาในการเอียงยิงนะไม่รู้ว่าเป็นจะเป็นการเข้าครั้งแรกหรือเป็นบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะทำให้ดูครับเราสามารถเอียงหน้ายิงได้นะทุกคนหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องยิงแนวตรงเสมอไม่เหมือนกับเลเซอร์ชนิดอื่นครับเมื่อเราหันไปนิดเดียวเนี่ยเป้าหมายจะหลุดไปใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนมีการจับเป้าหมายนิดครับคือยิงยังไงก็โดนนะครับถ้าเกิดเราหันหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยป่ะเนี่ยเราสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทุกคนนี่ครับ ถ้าศัตรูอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยถึงเราจะเอียงหน้าไปนิดนึงยังไงเนี่ยมันก็ยิงโดนนะอันนี้ป้อมผมยิงนะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ใช่ผมยิงทะลุพื้นดินไม่ใช่นะครับ ป้อมยิงทุกคนป้อมมันยิงนี่ครับผมกับน้องฟ้าก็พยายามไล่ต้อนศัตรูนะแหมเขาก็จะมาโชว์ปืนกันสักหน่อยก็ไปอยู่หลบอยู่ตรงนั้นครับนี่ฮะยิงครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแถบสีฟ้าครับพอยิงไปเต็มแม็กแล้วแม็กมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับแล้วปืนก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆด้วยนะครับแต่ก็ยังยิงได้แบบต่อเนื่องศัตรูก็หลบดีเหลือเกินนะทุกคนเราก็จะพยายามจะทำให้ดูครับว่าองศาการยิงนั้นเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวออกไปก่อนครับจะทำให้ดูฮะว่าองศาของการยิงนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาในการเล็งมากๆแล้วก็ไม่ต้องไถมือตามอ่ะว่าปืนเราจะยิงไม่โดนเพราะว่าศัตรูเราเคลื่อนที่นะครับแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะตามเป้าจับเป้าให้นิดๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับไม่ว่าศัตรูจะขยับไปตรงไหนนะครับปืนเรายิงเข้าเป้าเสมอครับถ้าเกิดอยู่ในองศาที่มันทำงานได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมปืนมันจะเอียงไปเลยครับนี่ผมทำให้ดูเห็นป่ะนี่ครับเห็นป่ะปืนมันจะเอียงไปครับมันจะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายแล้วก็เอียงไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกพริสมาหรือว่าเป็นเลเซอร์อันเก่าเนี่ยมันจะไม่เอียงไปไม่ได้นะนี่ป่ะผมพยายามหันหน้าเอียงให้เพื่อนเห็นนะครับแต่ปืนมันยังยิงไปตรงศัตรูอยู่นอกจากเราจะหันเกินครับอย่างเมื่อกี้ผมหันไปเกินเห็นป่ะผมหันไปเกินปุ๊บเนี่ยผมเอียงหน้าครับนะครับหันหน้าไปทางอื่นนิดนึงเนี่ยปืนมันยังไปไหมครับนะปืนมันจะจับเป้าหมายด้วยอัตโนมัตินะณตอนนี้นะครับย้ำนะครับผมณตอนนี้เอาแล้วครับผมข้อมูลคร่าวๆของปืนใหม่ก็มีลักษณะนี้ก่อนมาเล่นให้กันดูครับใครสนใจก็ลองไปเข้าเล่นได้เลยในแอปเทสนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับมีรอบต่างๆก็คือคร่าวๆก็เหมือนเดิมครับรอบตอนเย็นครับประมาณตั้ง6 โมงถึง2 ทุ่มและอีกทีนึงก็ประมาณตี 2นะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเช้าครับก็ตั้งแต่ประมาณสัก7 โมง8 โมง9 โมง10 โมงอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงเย็นก็จะประมาณ6 โมงถึง2 ทุ่มอีกเช่นเดิมแล้วก็ไปจบอีกทีก็คือช่วงตี 2ของวันอาทิตย์ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สาระและมีข้อมูลดีๆกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผม